ขายความลับต่อในช่วงสุดท้ายเรื่องลับมากครับกับอาจารย์เสรีและอดีตสว.ดิเรกฤทธิ์นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับในช่วงที่พักโฆษณาเนี่ยหลายท่านก็พูดถึงมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็พูดทำนองเดียวกันหมดเลยว่ามาตรฐานจริยธรรมนี้เนี่ยเป็นพิษกับนักการเมืองที่ชั่วช้าต่ำสามเขาใช้คำนี้เลยนะแล้วไม่เป็นพิษกับคนดีมีศีลธรรมรู้ผิดละอายเกรงกลัวต่อบาปแบบนี้นะไม่รู้ว่าสองท่านนี้เห็นด้วยไหมน่าจะเห็นด้วยไปในทางนี้แต่คราวนี้เนี่ยมันมีสิ่งนึงที่เขาอยากจะต้องแก้เพราะว่ามองว่าบางอย่างแม้แต่คนที่มีอำนาจตัดสินก็คือศาลนะคือมองว่านี่คือจะเป็นการให้สภาจัดการกันเองได้ไหมแล้วการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสิน2ใน3เนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าครับคุณดิเรกฤทธิ์ก็ตรงนี้ก็เป็นมุมที่คิดได้คือธงใหญ่อย่างนี้ครับผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะสมมุตินะฮะเราน่าจะปรับตัวให้กับการบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปรับตัวเข้ากับกฎตามไม่ใช่ให้กฎปรับตัวเข้ากับเราครับแค่นี้ตอนแรกผมก็ฟังดูหนึ่งเรื่องแก้เรื่องคุณสมบัติเรื่องลักษณะต้องห้ามอะไรนี่ก็จะแก้แล้วนอกจากนั้นไม่พอครับก็ยังมาดูว่าองค์กรที่วินิจฉัยเนี่ยซึ่งแน่นอนนะทั่วโลกอ่ะเขาต้องยอมรับศาลให้ศาลเป็นอิสระเพราะนั้นศาลไม่ได้เป็นเครื่องมือของใครแล้วศาลมีระบบมีกฎหมายถึงขั้นตอนในการให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วถูกไหมครับครับแต่นี่ก็เห็นว่าคราวที่แล้วมันชนะกัน5-4แปลว่าคนคนเดียวไปตีความอย่างนั้นนะว่าคนคนเดียวเนี่ยสามารถกำหนดชะตากรรมประเทศได้เอาการแกล้งใครได้อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตรงนี้มองไม่ถูกต้องนะหนึ่งก็สามก็เป็นอิสระสองระบบข้างมากเนี่ยซึ่งเขามีเหตุมีผลนะก็กฎหมายสำคัญของประเทศนะก็สสเสียงข้างมาก1คนก็ชนะเสียงข้างน้อย1คนก็ได้เหมือนกันก็เป็นเสียงข้างมากก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเรื่องราวจะเป็นยังไงทีนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าไปกำหนดให้2ใน3แปลว่าอะไรแปลว่าต้องเอาท่านออกยากใช่มั้ยถูกมั้ยให้มันยากขึ้นใช่ก็ต้องการออกจากอำนาจให้ยากขึ้นน่ะเนี่ยตรงนี้ก็ผมไม่ว่าอะไรก็ลองถกเถียงกันดูว่าเหตุผลเป็นอย่างไรอย่างนี้ครับตอนให้ใบแดงของคนที่ทำทุจริตในการเลือกตั้งนะบอกว่ากกต.ต้องเป็นเอกฉันท์อย่างเงี้ยดูนะเหมือนดีนะผมมันต้องผิดจริงๆแล้วต้องเป็นเอกฉันท์นะแต่กลายเป็นอะไรรู้ไหมครับกลายเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยมีบทบาทเพราะว่าถ้าไม่เห็นด้วยหนึ่งคนก็เอาคนนี้ออกไม่ได้แล้วอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นแต่ละเรื่องดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรการเอาออกให้ยากกับเอาออกให้ง่ายแต่มีเหตุมีผลเปิดเผยโปร่งใสเนี่ยมันน่าจะดีกว่าไหมน่าจะเป็นมาตรฐานไหมอันนี้ที่จอพูดมาบอกว่าให้สภาจัดการกันเองเนี่ยแหละตกลงผิดถูกเนี่ยเราจะใช้มืออย่าลืมนะตุลาประชาธิปไตยเนี่ยเขาใช้สามอำนาจขานกันนะมีความเชี่ยวชาญต่างกันนะนิติบัญญัติเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรคุณออกกฎหมายแต่คนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้กฎหมายในการตีความกฎหมายคือศาลแล้วคุณจะใช้ยกมือถามจริงคนยกมือนี่ไม่ได้ดูถูกนะคน500คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมีความรู้เรื่องกฎหมายมากน้อยแค่ไหนปริมาณอาจจะมี แต่คุณภาพไม่คือมีแค่ไหนคุณตีความกฎหมายเป็นแค่ไหนคุณรู้ความสำคัญของแต่ละมาตราแค่ไหนอย่างไรและในการที่คุณอ่านหลักถงหลักฐานที่เขามีการสืบสวนพยานกันเนี่ยศาลเขามีความเชี่ยวชาญตรงนั้นแล้วมันก็เป็นการถ่วงอำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับตุลาการถ้าคุณจะใช้บอกสภาจัดการกันเองต่อไปนะคะใครหาเสียงในสภาได้กูไม่ผิดเนี่ยสบายเลย มันไม่ได้ตอบมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องความเรื่องการตีความกฎหมายตรงนี้ผมเสริมอาจารย์นิดนึงแล้วก็มีแนวคิดว่าจะให้องค์กรที่ไม่ได้มาจากประชาชนมาตัดสินคนที่ประชาชนเลือกได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้ผมจะขยายความอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเราต้องดูว่าประเทศเราเนี่ยนะอำนาจของเราเนี่ยต้องใช้คนประเภทไหนและที่มาควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทุกตำแหน่งที่สำคัญจะต้องให้ประชาชนเลือกหรือไปผูกโยงกับประชาชนถูกไหมครับครับอย่างนี้บอกว่าถ้างั้นเราไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ยึดโยงว่าลดอำนาจศาลก็ดีหรือต้องให้ศาลไปเลือกตั้งเราต้องเลือกศาลเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อเราจะยอมรับอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วทีนี้แรงเสียดทานที่มีอยู่ในเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมด้วยกันเองนะครับข้อเสนอที่เพื่อไทยเขาออกมา6ข้อเนี่ยโอเคเราเห็นแล้วว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยนักการเมืองเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยใสเท่าไหร่มีประวัติด่างพร้อยนะแต่ทีนี้กระแสเสียดทานแรงเสียดทานมันจะไปลด
ไปดึงเขาได้ไหมว่าอย่าไปยุ่งเลยเอาแค่ตรงนี้พอหมดนี้พอมาตานี้อย่าไปแตะเลยเป็นไปได้ไหมฮะก็เป็นไปได้จริงๆก่อนรายการผมคุยอาจารย์อยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันชี้ตัวตนเหมือนกันผมก็อยากให้เสนอร่างให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลงชื่อกันว่าใครเอาไม่เอาใครบ้างอย่างไรใครมีจุดยืนกับประชาธิปไตยบ้านเราอย่างไรเพราะผมมองว่าเรื่องประชาธิปไตยสุจริตผมใช้คำนี้เลยนะว่าทิศทางของประเทศเราเนี่ยเราจะแก้ปัญหาประชาธิปไตยต้องเน้นเรื่องสุจริตแหละเพราะที่ผ่านมามันล้มเหลวปฏิวัติรัฐประหารเพราะว่าเรื่องการโกงเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ประชาธิปไตยมันอยู่ยืนยาวต่อไปได้พัฒนาได้ต้องประชาธิปไตยสุจริตนะแต่ว่าหัวใจตรงนี้นี่แหละนะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นขณะนี้มีการรณรงค์แก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วฝั่งสุจริตกับฝั่งไม่สุจริตเนี่ยมีใครเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้ารัฐสภาทั้งรัฐสภานะร่วมกันจับมือกันหรือว่ารวมหัวกันใช้ภาษาชาวบ้านเนี่ยนะทำเรื่องนี้นะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมองความความรู้สึกประชาชนนะที่เปลวบอกว่าครับเหมือนผูกระเบิดไว้ที่เอวเลยไปไหนก็ห้อยไปด้วยนะไม่คือทำเรื่องนี้เนี่ยมันมีสามารถระเบิดได้จริงมันเป็นการเชื้อเชิญเลยนะจะบอกให้เชื้อเชิญให้คนที่เขาต้องมาจัดการเพราะว่าถ้าคุณใช้เสียงข้างมากในธรรมสิทธิถูกต้องมันก็ไม่เข้าข่ายประชาธิปไตยสุจริตถูกไหมครับมันก็เป็นประชาธิปไตยช่อชนซึ่งคนที่เขาต้องการให้มีประชาธิปไตยสุจริตเขาจะรับไม่ได้และถึงเวลานั้นคุณไม่ต้องไปออกกฎหมายป้องกันรัฐประหารหรอกแค่คุณทำตัวให้นิสัยดีคนก็ไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นหรอกแค่นี้เองเนี่ยนี่คือการขยายความนิยามของประชาธิปไตยสุจริตที่วันนี้ฝากเอาไว้เพราะว่าคนเราก็ยังมองว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะจากการแก้ข้อจริยธรรมในหมวดนี้นะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยผมพยายามจะหาว่ามีสักข้อไหมไม่มีคุณมาสามเบรกไม่มีเลยสักข้อเป็นเรื่องนักการเมืองล้วนๆมีแต่คนชั่วที่คนที่คิดไม่ดีเท่านั้นแหละที่เขากลัวเรื่องประเด็นนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ติดตามกันไปว่าจะมีใครมาทานอำนาจไหมแรงเสียดทานนี้จะทำให้การเสนอแก้ไขหมวดจริยธรรมของนักการเมืองนั้นแปลเปลี่ยนไปไหมหรืออาจจะแกะจะไปแตะในบางหมวดไปแกะในบางมาตราอันนี้ก็น่าติดตามนะติดตามจับตาดูกันให้ดีนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเรื่องลับมากนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับNo censor. มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ